เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยค่ะน้องๆต่อไปมาดูโจทย์งานพลังงานในข้อที่59กันนะคะเราลองอ่านโจทย์พร้อมกันเลยปล่อยลูกบอลที่ระดับความสูง2เมตรเมื่อลูกบอลกระทบพื้นจะสูญเสียพลังงานไป 30% ถ้าลูกบอลกระดอนขึ้นจากพื้นจะขึ้นไปได้สูงสุดเท่าไหร่เราลองนึกภาพตามแต่ก่อนอื่นพี่ขอพูดช้อยก่อนนิดหนึ่งช้อยที่1 0.6 เมตรช้อยที่2 1.2 เมตรช้อยที่3 1.4 เมตรและช้อยที่4 2.0 เมตรนะคะโอเคข้อนี้เราจะมาวิเคราะห์พร้อมๆกันเราต้องลองนึกภาพที่ระดับความสูง2เมตรเนี่ยการที่เราจะปล่อยลูกบอลตกลงมาเนี่ยตรงนี้แล้วเราปล่อยลูกบอลตกลงมาความสูง2เมตรตกลงมาที่พื้นตรงนี้เป็นระดับอ้างอิงข้างบนนี้มันมีพลังงานศักย์ใช่ไหมคะให้เป็น EP 1 นะเมื่อมันตกลงมาที่พื้นมีการสูญเสียพลังงานไป30ตกถึงพื้นปุ๊บเสียพลังงาน 30% แสดงว่าพลังงานที่มันจะเด้งกลับขึ้นไปเนี่ยจะเหลือเท่าไหร่คะดังนั้นจะเหลือพลังงานงานให้ขึ้นไปเนี่ย 70% นั่นเองถูกไหมมันจะเด้งกลับขึ้นไปได้อีก 70% โดยพลังงานที่เหลือตรงนี้จะทำให้มันขึ้นไปสูงได้เท่าไหร่มันก็จะกลายเป็นพลังงานศักย์ใช่ไหมเป็นในจุดที่2นั่นเองแสดงว่าในตอนแรกอีกครั้งพลังงานในตอนแรกเป็นพลังงานศักย์ตกลงมามีการเสียไป30ดังนั้นก็จะเหลือ70ของตัวแรก70ของตัวแรกเนี่ยก็จะทำให้มีค่าเท่ากับพลังงานศักย์ในครั้งที่2เข้าใจไหมที่พลังงาน70ของตัวแรกเท่ากับพลังงานศักย์ในครั้งที่2ก็เพราะว่าพลังงานที่เหลืออยู่ตรงนี้เนี่ยมันก็ไม่มีทางไปไหนมันพอมันขึ้นไปถึงจุดสูงสุดต้องจุดสูงสุดเนี่ยความเร็วก็เท่ากับ0สูงสุดนะความเร็วก็เท่ากับ0ความเร็วเท่ากับ0มันก็มีแค่พลังงานศักย์ดังนั้นพลังงานที่เหลือทั้งหมดเนี่ยก็จะทำให้มันขึ้นไปได้จุดสูงสุดเราก็จะรู้ว่าระยะ h ตรงนี้เนี่ยจะเป็นเท่าไหร่นั่นเองทันนะโอเคเราก็จะมาคิดพร้อมกันเลยเราจะได้ว่า 70%ของตัวแรกเท่ากับพลังงานศักย์ตัวที่2จะได้มาแบบนี้ 70% ของตัวที่1เท่ากับพลังงานศักย์ตัวที่2แทนค่าค่ะพลังงานศักย์หาจากสูตรอะไร mgh ก็แทนค่า mg h1 คือเท่าไหร่คะ h1 คือ2เมตรตรงนี้ก็จะเป็นm g h 2เราต้องการหาใช่ไหมว่าสูงเท่าไหร่ก็แทนค่า h ไปจะเห็นว่ามันตัดกันจะได้ h เท่ากับ14ส่วน10หรือ 1.4 เมตรนั่นเองในข้อนี้ก็เลยตอบ 1.4 เมตรนะคะซึ่งตรงกับช้อยที่3นั่นเองข้อนี้ก็เลยตอบข้อที่3นะเดี๋ยวพี่จะทบทวนให้ในข้อนี้เนี่ยเขาบอกปล่อยบอลที่ความสูงเท่านี้แล้วก็ตกลงมาถึงพื้นสูญเสียพลังงานไปเท่านี้แล้วถ้ากระดอนขึ้นเนี่ยจะสูงสุดเท่าไหร่เราลองนึกภาพตามลูกบอลเนี่ยตรงนี้ที่สูงสุดตรงนี้เนี่ยครั้งแรกเนี่ยก่อนปล่อยมันมีค่าพลังงานศักย์ค่านึงเมื่อตกลงมาถึงพื้นเสียพลังงานไปเท่านี้แสดงว่าเหลือให้ขึ้นไปเนี่ย70จะเป็น70ของตัวแรกนั่นเองโดย70ของตัวแรกที่จะเหลือให้ขึ้นไปเนี่ยขึ้นไปได้สูงสุด
ช่เท่าไหร่ใช่ไหมและที่สูงสุดนี้เนี่ย v เป็น0ดังนั้นที่สูงสุดนี้ก็มีแค่พลังงานศักย์ครั้งที่2ดังนั้นพลังงานที่เหลือทั้งหมดจะทำให้มันขึ้นไปได้สูงสุดนั่นเองทำให้เราได้ว่า 70% ของตัวแรกจึงเท่ากับตัวที่2แล้วเราก็แทนค่าเพื่อหาค่า h แล้วก็แก้สมการคิดเลขออกมาจึงได้ h เท่ากับ 1.4 เมตรพบว่ามันขึ้นไปได้สูงสุด 1.4 เมตรก็ตรงกับช้อยที่3นั่นเองค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะโหไอติมวินจีต้องชิมซะแล้วอร่อย